วันนี้ก็แวะมาทานข้าวที่นภานาวีนะฮะนี่ตรงหาดที่ชื่อว่าหาดนภาธาราพิรมนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีบ้านพักด้วยนะบ้านพักที่เป็นเครื่องบินนะเนี่ยเป็นห้องแอร์ด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีที่จอดรถนะก็มีร้านอาหารโอ้โหเนี่ยเนี่ยบรรยากาศของร้านอาหารก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มากลางวันฮะนะนาเล็กก็พามาชมบรรยากาศเฉยตรงนี้มีสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะห้องแอร์นะเดี๋ยวไปดูชายหาดกันสักหน่อยเนี่ยบรรยากาศชายหาดโอ้โหลมเย็นสบายเลยฮะมีต้นสนเนี่ยก็สามารถที่จะมากางเต็นท์นอนได้นะดูนะคนกำลังตกปลากันเพียบเลยเนี่ยบางคนก็มาเนี่ยกางเต็นท์ค่ากางเต็นท์ก็100บาทนะมีไฟมีอะไรให้เสียบปลั๊กสบายนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะฮะนี่บรรยากาศของคลื่นลมทะเลแบบนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาดูแบบนะบรรยากาศเฉยๆนะยังไม่ได้มาพักเดี๋ยวถ้ามาพักเมื่อไหร่จะรีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งเรามาดูเมนูอาหารนะอย่างแรกก็เป็นยำถั่วพูฮะกุ้งตัวโตๆเลยเนี่ยอย่างที่สองก็จะเป็นลาบหมูจานใหญ่ผักสวยๆงามๆแบบนี้เลยอย่างที่3ก็เป็นไก่ทอดนะมีทั้งปีกมีทั้งน่องเป็นไก่ทอดน้ำปลาสั่งกัน3อย่างมา2คนนะกินไม่เยอะนี่ฮะดูน่ากินนะก็มา2คนกับน้องป้อมฮะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่านาเล็กชิมนะกุ้งตัวโตเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องอร่อยฮะอร่อยเนี่ยขึ้นตัวกินข้าวไปด้วยรสชาติดีฮะเติมหน่อยเอากินหางไปด้วยนะก็บรรยากาศดีฮะบรรยากาศที่ร้านก็นั่งลมเย็นๆสบายๆฮะกินกลางวันอ่ะชิมลาบสักหน่อยลาบก็จะมีรสแบบไม่ได้จี๊ดจ๊าดอะไรมากมายนะก็อยู่ในรสชาติกลางๆพอกินได้อ่ะมาดูอันนี้น่องไก่ก็จะมีรสชาติของน้ำปลานะเป็นไก่ทอดน้ำปลาอร่อยอร่อยใช้ได้คำใหญ่ๆเลยได้เยอะได้หลายชิ้นน่าจะประมาณน่อง3ปีก3ประมาณนั้นราคาอยู่ที่160บาทนี่แหละในที่สุดก็หมดทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยอิ่มเลยเรา2คนนะก็ประมาณสัก500บาทถือว่าโอเค